หลังจากที่ผมใช้แขนจับจองมาหลากหลายรุ่นเรียกว่าหลายตัวเลยดีกว่านะครับในช่วง 2-3 ปีมานี้นี่คือแบบว่าปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยที่เก็บสายมันหักนะครับใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับวันนี้ผมมากับ Ergonaut Astro Single Gas Spring Monitor Arm ครับคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นแขนจับจอแบบเดี่ยวปกติผมใช้แบบคู่คือด้านหลังเนี่ยปกติถ้าเกิดใครไปดูแบบคลิปรีวิวของผมนะครับก็จะเป็นแบบคู่นะครับซึ่งแบบคู่เนี่ยผมใช้แค่จอเดียวผมไม่จำเป็นต้องใช้อีกแขนนึงนะครับก็เอามาใส่ไว้ทำให้มันละเกะละกะพื้นที่แล้วผมมาเจอตัวเนี้ย Ergonaut Astro Single เนี่ยคือแบบโอ้โหมันเตะตาผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้แหละโดนแน่นอน ผมดูจากการใช้งานของเขาอ่ะเขาจะเก็บสายได้ดีนะครับแล้วก็ดีไซน์นี่คือแบบโอ้โหกินขาดจริงๆมันดูไฮเทคแล้วมันดูล้ำมากๆล้ำขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคนได้เห็นกันแบบจัดเต็มนะครับจะเจ๋งขนาดไหนรายละเอียดเป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้แล้วมีข้อแนะนำอะไรต่างๆบ้างลองไปชมพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยคือดีไซน์ของเขานะครับตัวแขนจับจอตัวนี้เนี่ยดีไซน์ล้ำสมัยมากๆเอาจริง Ergonaut เขาก็แบบขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบดีไซน์อยู่แล้วนะครับสำหรับดีไซน์ของแขนจับจอของเขาหลากหลายรุ่นนะคือสวยแทบทุกรุ่นเลยนะครับถัดมาการปรับระดับของเขานะครับสำหรับแขนจับจอตัวนี้เป็นแบบ Gas Spring ครับนั่นก็คือมันจะมีความละเอียดมากๆในการหมุนเนี่ยเราจะหมุนได้ละเอียดมากๆเลยนะครับในการปรับตัวแขนจับของเขานะฮะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของแขนจับแบบ Gas Spring เนี่ยจะมีความมั่นคงสูงมากๆนะครับไม่เหมือนแขนจับแบบยุคก่อนๆหรือว่าแขนจับที่ราคาถูกอะถ้าเป็นแบบ Gas Spring ก็คือมันจะมีความละเอียดแล้วก็เราสามารถเลือกความหนืดของการปรับระดับได้นะครับไม่ว่าจะต่ำจะสูงอะไรยังไงก็สามารถปรับได้ละเอียดมากๆนะฮะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะสุดนะครับสูงสุดอยู่ที่12กิโลกรัมใช้งานกับจอขนาด13ถึง35นิ้วครับทุกคนเอาจริงจอแค่ 31.5 ไม่ต้องถึง32ด้วยมันใหญ่มากๆนะทุกคนคือมันสามารถรับน้ำหนักได้ใหญ่กว่านั้นอีกอะคิดดูว่า 31.2 นี่ก็คือแบบคนที่เล่นเกมซิมูเลเตอร์อะนึกออกไหมครับแบบขับรถอะจอมันก็โตอยู่แล้วนึกออกไหมมันโตมากๆอะเห็นหน้ารถครบเลยอะแล้วลองคิดดูว่ามันสามารถใส่จอที่แบบ35นิ้วได้คือมันใหญ่กว่านั้นอีกอะยังสามารถใส่ได้ฉะนั้นการรับน้ำหนักของแขนจับจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบนะครับรองรับเวซ่าเมาส์ขนาด 75x75 แล้วก็ 100x100 มิลลิเมตรนะครับเรียกว่าจอปัจจุบันยุคปัจจุบันหรือว่าอดีตก็ตามนะครับย้อนกลับไป5ปีก็คือใช้งานได้หมดเลยเอาจริงย้อนไป10ปีก็ยังใช้งานได้นะครับเพราะเขาผลิตมาก็เพื่อให้ใช้งานกับจอได้หลากหลายนั่นเองนะฮะซัพพอร์ตกับโต๊ะขนาดความหนาอยู่ที่ 6.5 ซมครับอย่าลืมเช็คส่วนนี้นะอันนี้ผมอยากจะย้ำทุกคนไว้เพราะบางคนเนี่ยจะซื้อไปใช้งานแล้วบางคนแบบโต๊ะมันหนาเกินไปจำเป็นที่จะต้องเจาะซึ่งมันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับเรามีโต๊ะที่ดีก็ต้องไปเจาะอีกเพื่อใช้แขนจับอะไรแบบนี้อย่าลืมเช็คตรงนี้กันดีๆด้วยนะฮะตัวแขนจับจะซัพพอร์ต USB 3.0 มาให้2พอร์ตในการใช้งานด้วยกันแล้วจริงปัจจุบันเนี่ยหลากหลายรุ่นนะครับที่เป็นแบบแขนจับแขนเดียวนะไม่ใช่2แขนนะคือมันจะซัพพอร์ตมาให้แค่พอร์ตเดียวหรือไม่ก็ไม่ซัพพอร์ตเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาซัพพอร์ตมาให้ถึง2พอร์ตฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเสียบคีย์บอร์ดหรือว่าเสียบอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมบอกเลยว่าสะดวกในการใช้งานแน่นอนนะฮะการปรับระดับของตัวแขนจับนะครับจะสามารถปรับได้หลากหลายมากๆเป็นแนวตั้งเป็นจอแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ตามนะครับหรือว่าจะอยากพับหน้าจอขึ้นลงอะไรยังไงปรับระดับความสูงต่ำยังไงปรับได้หลากหลายมากๆสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับความสูงต่ำได้ถึง90องศาเลยนะทุกคนไม่ธรรมดานะคือมันอยู่สูงมากๆเลยอ่ะทุกคนเห็นด้านหลังไหมนี่คือผมปรับสูงสุดนะครับนี่คือสูงที่สุดเลยนะของตัวแขนจับตัวนี้เห็นไหมว่ามันสูงมากๆเลยใช่ไหมครับสุดท้ายก็สามารถใช้งานทั้งกับจอโค้งได้แล้วก็จอแบนได้นะครับใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะฮะตัวแขนจับตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นรูปแบบ single monitor arm นะครับทุกคนคือรูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นแบบแขนเดียวตัวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่ครับทุกคนคือมันดีตรงนี้ตัวผมเองเนี่ยใช้งานหลากหลายแบบมากๆแบบ2แขนจะไม่ประหยัดพื้นที่แต่ใช้งานได้2จอแบบแขนเดียวแบบนี้จะประหยัดพื้นที่ถ้าเกิดใครเนี่ยใช้จอเดียวอยู่แล้วไม่ได้ใช้แบบไปใช้จอ2จอเปิดสตรีมหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าใช้งานทำงานแบบผมอ่ะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้แขนแบบแนวตั้งและแยกแขนอ่ะผมแนะนำว่าถ้าใครมีทุนทรัพย์มากขึ้นอ่ะให้มาใช้แขนแบบนี้จะเหมาะกว่าเพราะอะไรครับตัวผมเองอ่ะเคยใช้แบบนั้นแล้วนะครับคือแบบแนวตั้งอ่ะและแยกแขนนะครับใช้ไปนานๆปัญหามันคือมันค่อยๆเอ็นครับทุกคนมันค่อยๆเอ็นเลยนะเอ็นแบบค่อยๆเอ็นเหมือนเสาไฟอ่ะนั่นแหละ
มันก็เกิดปัญหาใช่ไหมครับเพราะจอเราบางตัวซื้อมาเป็นหมื่นอะแล้วเอาไปไว้กับแบบแขนจับจอที่มันมีความมั่นคงแล้วราคาถูกอะมันจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่สำหรับใครที่ต้องใช้2จอมีความจำเป็นจริงๆก็อาจจะขยับไปตัว Dual ก็ได้นะครับเออก็นอตก็มีนะครับสำหรับตัว Dual แต่ถ้าใครที่ใช้งานแบบสไตล์ผมอะที่ทำงานอย่างเดียวก็ใช้ตัวนี้ผมว่าเหมาะเลยนะฮะการออกแบบดีไซน์ของเขาตัวนี้เป็นจุดเด่นนะครับเพราะการออกแบบของเขาล้ำสมัยเข้ากับยุค AI ตอนนี้มากๆถ้าทุกคนสังเกตนะครับดีไซน์แกนตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของแบบทรงกลมอ่ะส่วนนี้ทำให้ตัวแขนจับจอเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเข้ากับยุคสมัยมากๆและโดดเด่นมากๆนะฮะร่างเก็บสายไฟตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ผมชอบมากๆเลยเพราะผมใช้งานแบบจอเดียวมันต้องเสียบสายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายกับ Mac OS แล้วก็เสียบกับ PC แล้วมีสายย่อยแบบไฟหน้าจออีกมีกล้องอีกอะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้หลากหลายนะครับที่ผมใช้นี่คือ2 HDMI เส้นใหญ่นะครับใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มอ่ะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีสายย่อยประมาณ 3-4 เส้นนะครับในการใช้งานอุปกรณ์ย่อยของผมนะทุกคนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมว่าตรงนี้แหละเป็นจุดหลักเลยที่หลายๆคนอยากจะเอาไปใช้งานมันจะใช้งานส่วนนี้ได้ไหมนะเพราะว่าบางคนเก็บสายไม่เป็นระเบียบแล้วแบบผมเป็นโรคจิตไงคือแบบเวลาจะเก็บสายก็ต้องให้มันมีระเบียบอะไรแบบนี้นะฮะถัดมาคือส่วนของ USB ของเขานะครับในส่วนฐานด้านล่างมีมาให้2พอร์ตตรงเนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ USB เนี่ยปกติแล้วแขนจับจอที่เป็นแขนเดียวแบบนี้ปกติผมไม่เคยเห็นที่จะให้มา2อันแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะในการออกแบบตรงนี้ของทางแบรนด์นะครับทำออกมาได้ดีมากๆแล้วรูปแบบ USB ของเขาเป็น 3.0 ด้วยนะเสียบแยกกันนะครับคือไม่ได้รวมกันนะจะมีสายมาให้2เส้นนะครับซึ่งความยาวของเขาอยู่ที่ 1.5 เมตรใครจะเอาไปเสียบ USB Hub อีกทีนึงหรือว่าเสียบกับ PC เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหความยาวมันเหลือๆครับเสียบได้แน่นอนนะฮะถัดมาคือส่วนของวัสดุของเขาครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3วัสดุในตัวเดียวในอุปกรณ์ตัวเดียวเนี่ยมี3วัสดุนะครับอย่างแรกเลยคือสตีลครับหรือว่าเหล็กครับพลาสติกครับในส่วนของขอบด้านนอกแล้วก็ตัวแกนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะและในส่วนของเวซ่าของเขานะครับก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็อาจจะลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าบางแบรนด์ที่ราคาแบบว่าสูงๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นอลูมิเนียมอะไรแบบนี้ไปเลยแต่ว่าตัวนี้ให้มาเป็นพลาสติกนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะฮะต่อมาคือส่วนของการประกอบครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอย่างแรกนะครับเริ่มที่ตัวฐานก่อนเลยหมุนเข้าด้วยกันนะครับแล้วนำฐานไปใส่ขาโต๊ะแล้วหมุนให้แน่นครับทุกคนจากนั้นให้ทุกคนนำข้อต่อของเขานะครับมีทั้งหมด2ส่วนแยกนะครับมาเสียบให้เรียบร้อยแล้วทำการหมุนสกรูให้แน่นนะครับทุกส่วนตามความต้องการของเราแหละไม่แน่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเพื่อให้มันขยับได้อะไรประมาณนี้ก็เอาลมรวมไว้ก็ได้นะฮะต่อมาหมุนเวซ่าเมาส์ที่เขามีมาให้เข้ากับตัวจอของเราครับแล้วประกอบเข้ากับแขนจับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบแขนจับจอนะฮะในส่วนของการทดสอบการปรับระดับกันบ้างนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปรับได้หลากหลายมากๆคุ้มราคาบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะการปรับของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมใช้แขนจับจอที่มันไม่สามารถปรับขึ้นได้สูงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่แมทกับตาผมอ่ะมันไม่สามารถแบบมันยังสูงไม่พอว่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอผมมาใช้ตัวนี้โอ้โหสูงแบบบ้าระห่ำอ่ะมันสูงอะไรขนาดนี้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้สูงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดใครเอาไปใช้งานกับโต๊ะปรับระดับนะครับหรือว่าเก้าอี้อีโคโนมิกแบบที่ผมใช้เนี่ยที่เป็นแบบเดสเซตอัพแบบโซนทำงานเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหนั่งได้ทั้งวันทุกคนคือมันดีมากๆมันดีแบบฟินๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆเลยนะครับในส่วนของการหมุนนะครับตรงนี้หมุนปรับได้อิสระเลยครับทุกคนบางรุ่นเนี่ยเขาจะฟิกนะครับปรับได้แค่45องศาหรือ90องศานะครับไม่สามารถดันไปข้างหลังได้อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้คือมันสามารถปรับได้180องศาครับคุณจะหมุนแบบเป็นวงกลมก็ได้อะคือตัวแขนจับมันสามารถทำแบบนั้นได้นะครับเขากำหนดมาเลยว่าสามารถหมุนได้180องศานะฮะในส่วนข้อแนะนำกันบ้างนะครับถ้าเกิดไม่มีก็คงไม่ได้สำหรับส่วนนี้นะฮะในส่วนของเวซ่าของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบหมุนสกรูล็อกนะครับไม่ใช่แบบว่าหมุนมือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมุนมือมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบหมุนสกรูฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาก่อนจะหมุนเลยก่อนจะติดตั้งเนี่ยจะใช้จอแบบไหนจะวางจออะไรยังไงเนี่ยต้องเป๊ะมากๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะฝากทุกคนพิจารณากันไว้ด้วยนะฮะในส่วนของราคาของเขาเป็นยังไงครับราคาของแขนจับจอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,990 บาทครับทุกคนเป็นราคามาตรฐานนะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงด้วยนะถ้ามีโปรเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้นะครับถ้าใครที่ประสบปัญหา
แบบพื้นที่มันแบบใช้สอยไม่พอเลยต้องปรับพื้นที่ให้มันกว้างๆหน่อยแขนจับจอตัวนี้ตอบโจทย์มากๆถ้าใครอยากได้แขนจับจอที่ทรงหล่อทรงดีวางบนโต๊ะแล้วโอ้โหมีทรงว่ะถ่ายรูปแล้วแบบขึ้นแน่นอนบอกเลยว่าแขนจับจอตัวนี้จะทำให้ทุกคนประทับใจแน่นอนนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับใครที่สนใจสินค้าสั่งซื้อกันได้แบบจัดเต็มผมทิ้งลิงก์สินค้าไว้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ